สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้วันนี้นะครับพามาอัปเดตครอบครัวทันเดอร์เบิร์ดนะฮะเบสนะฮะผมเป็นคนที่คลั่งไคล้เบสทรงทันเดอร์เบิร์ดมากนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูครอบครัวทันเดอร์เบิร์ดนะฮะว่าตอนนี้จะเหลือกี่ตัวนะฮะก็มีซื้อมาแล้วก็ขายไปบ้างนะครับตอนนี้เหลือแค่นี้เหลือไม่เยอะแล้วก็เยอะอยู่นะเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหมี7ตัวนะฮะก็จะมีปะปนรุ่นกันไปนะครับอันนี้นะฮะหัวเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผมเล่นแต่แบรนด์ Epiphone นะครับนะก็ส่วนรุ่นก็จะมีอยู่ประมาณ2รุ่นนะครับก็มี5สายด้วย4สายด้วยนะฮะเริ่มที่ตัวแรกนะครับอันนี้เป็น Epiphone Thunderbird Pro 4สายนะฮะสี Sunbird นะครับผมต่อมาก็เป็น Epiphone Thunderbird เหมือนกันรุ่นคลาสสิกนะฮะคลาสสิกก็คือเป็นพาสซีฟนะฮะแล้วก็ปิกอัพเป็นของ Gibson นะครับอันนี้เป็น Thunderbird Pro นะฮะ4สาย4ไม้นะครับนี่หายากนะฮะสีนี้แล้วก็เป็นThunderbird Pro อีกแล้วนะฮะแต่เป็น5สายนะฮะตัวนี้นะก็คอใหญ่มหาศาลฮะ สีสวยสีสวยสี Sunbird ตอนแรกมี4ไม้นะฮะขายไปแล้วนะครับอันนี้เป็น Thunderbird Classic นะฮะนะฮะสีขาวสวยงามนะครับผมนี่เป็น Thunderbird Pro อีกแล้วนะฮะสี Sunbird นะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบเบส Thunderbird นะฮะยังไงก็แอดมาคุยกันได้นะฮะเพราะว่าผมคลั่งไคล้ทรงนี้มากอันนี้ก็เป็น Thunderbird Pro สี Sunbird เหมือนกันนะฮะยังไงคุยกันฮะเราจะได้มีเพื่อนนะฮะเผื่อจะซื้อจะขายกันก็จะได้ทำความรู้จักกันไว้นะฮะใครจะขายเนี่ยทักมาได้เลยนะฮะผมชอบเบสทรงนี้มากนะฮะนะฮะขายราคาถูกๆด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้มีประมาณ7ตัวนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ